การยึดกรุงเยรูซาเล็มพระราชาแห่งบาบิโลนได้ทรงค้นเอาทรัพย์สินในพระนิเวศของพระยาเวและทรัพย์สินในพระราชวังและทรงตัดทอนภาชนะทองคำซึ่งซาโลมอนพระราชาแห่งอิสราเอลทรงสร้างไว้ในพระวิหารของพระยาเวดังที่พระยาเวตรัสไว้ก่อนแล้วพระองค์ทรงกวาดต้อนชาวเยรูซาเล็มไปทั้งหมดคือเจ้านายทั้งหมดนักรบกล้าหาญทั้งหมดไปเป็นเฉลย 10,000 คนรวมทั้งช่างฝีมือและช่างเหล็กทั้งหมดไม่มีใครเหลือนอกจากประชาชนของแผ่นดินที่ยากจนที่สุดและพระองค์ทรงนำเยโฮยาคีนไปยังบาบิโลนทั้งพระราชมารดาบรรดาพระมเหสีข้าราชสำนักของพระองค์และบุคคลชั้นหัวหน้าของแผ่นดินองค์จับเอาไปเป็นเฉลยจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนและพระราชาแห่งบาบิโลนทรงนำเฉลยมายังบาบิโลนคือทหารทั้งหมด 7,000 คนช่างฝีมือและช่างเหล็ก 1,000 คนทุกคนแข็งแรงและเหมาะสำหรับการรบและพระราชาแห่งบาบิโลนตั้งมัทธานิยาพระปิตุราของเยโฮยาคีนเป็นพระราชาแห่งแทนเป็นพระราชาแทนพระองค์และเปลี่ยนพระนามให้ว่าเซเดคียา